สวัสดีครับรีวิวสั้นกระตัวกลับมาอีกแล้วนะครับกับข่าวนี้เป็นงานจากค่าย Fury Toy นะฮะที่เคยทำต่อมินจามา2ตัวนะแล้วที่คราวที่แล้วก็บ่นไปว่ามันยังไร้วี่แววของตัวต่อไปอะนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็มันก็ออกมาพร้อมกับตัวที่แล้วที่เป็นดอนนาเทโลนะครับนั่นก็คือนี่ครับอันนี้ก็สปินเตอร์นะฮะแต่ว่าในที่นี้เขาก็จะใช้เป็นซามูไรฟอสมาสเตอร์นะครับผมมาสเตอร์นะก็คืออาจารย์นะครับอาจารย์หนูสปินเตอร์นะฮะอันนี้ก็มาในกล่องเดียวยัดลงมาหมดในกล่องเดียวเหมือนตัวดอนนาเทโลนะก็โอเคนะผมชอบแบบนี้มากกว่านะก็คือใส่มาให้มันครบไปเลยนะตัวกล่องก็ไม่บอกก็ไม่รู้นะว่าสปินเตอร์โอเคมาดูของข้างในกันนี่ครับมี2ถาดนะก็จะเป็นถาดตัวนะฮะในถาดตัวก็จะมีหมวกมีแอคเซสซอรี่นั่นโน่นนี่นะฮะแล้วก็มีเนี่ยไอ้หลอดสารออสสารอูดอะไรเนี่ยนะมาให้ด้วยนะฮะแต่อีกถาดนึงก็จะเป็นมือแล้วก็อาวุธนะมีหางด้วยหางยาวๆอันนี้คือหางนะนี่นี่มีคัมภีร์ด้วยอ๋อไอ้ตัวนี้ก็แลดูของจะเยอะดีเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันว่ามันจะเป็นยังไงเล่นอะไรยังไงบ้างนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์หนูสปรินเตอร์นะฮะอันนี้ก็ซีรีส์นี้นี่เขาก็ทำออกมาแบบก็มันจะมีส่วนของผ้านะอย่างพวกเต่านินจาเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นผ้าเพออะไรตรงที่เป็นผ้าเขาจะให้มันเป็นผ้าแล้วตรงที่คาดเอวมันก็ทำเป็นผ้านะนี่พอมาสปินเตอร์เนี่ยจะมีเสื้อผ้าใส่แล้วก็ทำแบบเป็นเสื้อผ้าจริงๆเลยนะฮะเนี่ยก็มีการตกแต่งสีมันดูมอๆนะนี่ไอสายรัดนี่ก็ทำเป็นเชือกจริงๆนะฮะกระทั่งนี่ข้างหลังนี่ก็เป็นเชือกนะฮะรัดมากับกระบอกข้าวหลามนะจริงไม่ใช่เนี่ยมันเป็นมีดเอามาใส่เก็บในนี้ได้ชอบตรงเนี้ยชอบตรงที่แบบว่ามันทำออกมาแล้วก็ทำให้มันแบบเล่นได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็แลดูไออาวุธนี่มันก็จะกวัดแกว่งไปหน่อยนะมันก็ดูถ้าในชีวิตจริงอ่ะแกว่งแกว่งห้อยๆอย่างนี้มันน่าจะจับยากนะอาจจะต้องดึงทีละอันหรือเปล่าเอามือนึงรวบปั๊บอีกมือนึงค่อยๆถอดออกมาดึงออกมาอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อนี่หางเดี๋ยวต้องมาใส่หางก่อนเนี่ยฮะหางเนี่ยข้างในหางเขาก็เป็นลวดนะมันไม่ได้แบบว่าใส่ถ้าใส่อย่างนี้จริงๆน่าเกลียดไปหาเลยเนาะมันก็จะดูแทงๆทื่อๆนะเนี่ยในนี้ก็จะเป็นลวดนะฮะคือมันดัดได้นะมันดัดได้เนี่ยนะมีจุกอยู่ตรงตูดนี่ซึ่งนี่นะฮะตรงตูดนี่มันก็จะมีรูอยู่นะครับก็เอาหางยัดเข้าไปยัดเข้าไปตรงตูดเขาเนี่ยโอเคนะเข้าแล้วหางยาวเชียวจานเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของตัวนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงกันบ้างจ้ะมาตอนแรกผมนึกว่าปากมันจะอ้าได้นะพอเล็งๆดูไปดูมาไม่ได้เวลาลองดึงเข่าแล้วก็ไม่ได้นะฮะหัวเนี่ยด้วยความที่เขาทำเป็นหนูนะมันก็จะยื่นออกมาอย่างนี้นะดูจากระบบข้อต่อแล้วแบบมันแทงจึ๊กออกมาอย่างนี้นะมันก็เลยแบบได้นิดหน่อยพยักหน้าได้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าจะเงยแบบฟึ้นขึ้นไปข้างบนเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าพอมันแทงมาอย่างนี้แน่นอนมันก็ต้องบุดได้แหละเนี่ยยังได้นะเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้ได้นะฮะจะหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวานี่ปึ๊บเปิดได้น้อยอันนี้กลายเป็นแบบว่าจุดเสียดายตรงนี้นะฮะว่ามันหันได้น้อยนะเพราะว่าพอเล็งดูแล้วจากด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าข้อต่อมันค่อนข้างที่จะเต็มเลยพอมันเต็มที่นั่นแหละไอจุดที่แบบว่ามันจะหันปุ๊บมันเหลือน้อยมากเลยนะฮะมันก็เลยจำได้หันได้แค่นี้เองนะแค่นี้อ่ะมาแขนนี่อันนี้ไม่มีปัญหานะโอ้โหแขนโคตรยาวเลยเนาะกลางแขนกลางแขนป้าดต้นแขนนี่ก็ขยับได้นะหมุนได้ข้อศอกก็เป็นดับเบิลจอยบอกว่าดูไม่ค่อยออกนะเพราะว่ามันพับไปไหนอ๋อดับเบิลจอยก็จะพอได้อะไรประมาณนี้ปราดแน่นอนมือก็นะหมุนได้เพราะต้องเอาไว้ถอดเปลี่ยนนะฮะมาดูตรงช่วงตัวกันหันได้พอมันใส่เสื้อเนี่ยมันก็เหมือนกับช่วยปิดบังไอ้ระบบข้อตรงข้อต่อข้อพับอะไรพวกนี้ไปในระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะมาดูขาจ้ะขาปื๊ดยกโทนหน่อยยกโทนอาจารย์มาดูที่หัวเข่านะฮะจะเห็นว่านี่ถ้ามองด้านข้างจะเห็นว่ามันเนียนมากนะฮะเพราะว่าเขาว่าไม่ได้ใส่ข้อต่อมาตรงนี้ตรงๆนะข้อต่อเขาจะซ่อนอยู่ข้างในนี้ซึ่งมันก็ทำให้มันแอบงอปึ๊บเนี่ยได้แค่นี้เนี่ยแล้วตรงนี้มันจะเห็นข้อต่อนิดนึงนะฮะ
มันงอไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันติดตรงนี้แล้วนะเนี่ยเนี่ยงอได้นิดนึงอันนี้เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเสียดายแต่ว่าคือขามันงออยู่แล้วไงขามันงออยู่แล้วอันนี้มันก็นะก็เลยกลายเป็นว่ามันได้แค่นี้จริงๆแล้วก็เท้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเนียนมานะคือผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะซ่อนข้อต่อได้ใช้ได้ดีเหมือนกันนะฮะมันก็จะปลายเท้าเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยนะนะครับครับได้นิดหน่อยแล้วก็บิดได้นี่บิดได้ก็จะอาจจะมีปัญหาตรงการจัดท่าในช่วงขาอะไรสักหน่อยนึงแต่ว่าสปรินเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะตัวเตี้ยนะตัวสั้นๆตัวเล็กๆแล้วก็สรีระที่มันเป็นหนูด้วยก็อาจจะนะไม่ได้อะไรมากแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยๆไอ้การทำที่เป็นขาไก่อย่างเงี้ยขาอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าขาอย่างเงี้ยมันอาจจะจัดอะไรยากหรือเปล่าซึ่งบาลานซ์เขาก็ทำมาให้แบบขาอย่างเงี้ยงอไปปุ๊บแล้วก็ผูกให้มันยื่นมาข้างหน้าเพื่อให้น้ำหนักมันยังกดกลับมาข้างหน้านะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่มันช่วยได้แน่ๆคือสปรินเตอร์มีหางยาวๆเดี๋ยวมันจะช่วยได้ซึ่งมันจะช่วยทำให้แบบอุ้ยหลุดง่ายด้วยอันนี้ไม่เรียกว่าช่วยหลุดง่ายไปเลยว่าช่วยหางมันจะช่วยทำให้แบบเราสามารถเอาไปจับท่าช่วยค้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะเอาหางมาค้ำเวลาเราจะให้มันยืนให้มันบาลานซ์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะช่วยได้อยู่ประมาณนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดขยับมาดูที่ของที่เขาให้มานะจ๊ะเริ่มจากนี้ก่อนโอ้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะฮะเหมือนเป้เนาะเอามาใส่ด้านหลังเพื่อที่จะเอาไว้เก็บไอสารอูดนี่กับเดชคัมภีร์เทวดานะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาคัมภีร์อะไรเนี่ยยัดใส่ไปก่อนเลยนี่ให้ดูคัมภีร์นะในคัมภีร์เขาจะมีนี่นะเขาจะมีท่าด้วยนะนะเจ๋งนะเว้ยเอาคนขับหัวในคัมภีร์มันจะมีเหมือนเป็นคัมภีร์วิชาจริงนะก็จะมีการฝึกท่านั่นโน่นนี่นะฮะมีรายละเอียดเนี่ยโหใส่ใจอ่ะจุดเล็กจุดนงจุดน้อยอะไรพวกนี้มันใส่ใจหมดเลยอ่ะคัมภีร์นี่ก็ยัดอันบนนะเพราะว่ารูมันใหญ่สุดนะฮะโอ้หลุดไหมเนี่ยยัดกลับก่อนเลยโอเคอ่ะได้แล้วก็เราก็เอาไอ้หลอดเนี่ยนะฮะไอ้สารออสเนี่ยสารอูดตกลงมันออสหรือมันอูดวะตอนเด็กๆเราจำได้ว่ามันสารออสนะแต่พอโตมามันจะมีบางสื่อที่เขาใช้คำว่าสารอูดนะฮะอันนี้ถอดฝาก่อนนะปึ๊บถอดฝาปุ๊บแล้วมันจะเสียบเข้าไปง่ายเสียบเข้าไปง่ายพอมันเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ค่อยเอาเนี้ยเสียบคืนไปมันจะมีสลักเดือยของมันอยู่นะเล็งดีๆพอมันจะใส่ได้ลงหรอกป๊าบโอเคอ่ะได้ละทีนี้พอเราได้แบ็คแพคเกอร์นี่แล้วนะฮะก็เอาไอ้แพคเกอร์เนี้ยมาใส่ให้จานสปรินเตอร์ป๊าบสะพายเข้าไปเลยไอ้ตรงสายเขาทำมาเป็นยางยืดนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็จะยัดเข้าไปได้ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีในถ้าในคู่มือเขาก็จะบอกว่าให้ถอดมือออกก่อนเพราะว่าพอถอดมือออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้แบบไม่ต้องถ่างเยอะนะพอถอดมือออกไม่ต้องถ่างเยอะปุ๊บมันก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าผมเห็นว่ามันเป็นยางยืดนะผมก็เลยไม่ได้ถอดเว้ยแล้วก็ดึงยางยืดเอาเน่ได้แล้วจานหนูได้แบ็คแพคเกอร์แล้วต่อจากนั้นนี่เขามีนี้ด้วยเสื้อคลุมเนี่ยเวลาออกเดินทางก็ต้องมีเสื้อคลุมอันนี้นะซึ่งเสื้อคลุมนี้จะเห็นว่านี่เนี่ยมันมีแม่เหล็กเห็นนะมีแม่เหล็กซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเขาก็ฝังแม่เหล็กเอาไว้นะทีนี้ในเสื้อคลุมมันก็เสียบครับแล้วมันก็จะดูดเลยนะกึ๊บเอ้ยอยู่เลยอยู่เลยเจ๋งอันนี้เจ๋งชอบเนี่ยดูดจุ๊บอยู่เลยนะฮะนอกจากเสื้อคลุมแล้วก็จะมีนี่หมวกหมวกแบบสมุนไพรจรอะไรอย่างงี้นะซึ่งในหมวกก็เหมือนกันฮะมีแม่เหล็กก็แสดงว่าบนหัวมันก็ต้องมีแม่เหล็กใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็นี่ปักเข้าไปนะอยู่เลยอยู่เลยอันนี้เจ๋งอันนี้ดีชอบเห็นนะฮะอันไหนลองมาถอดนี่ดิมันจะดูดไหวมั้ยอ๋ออันนี้ดูดไม่ไหวดูดไม่ไหวงั้นเดี๋ยวลองถอดเสื้อคลุมก่อนป๊าถอดเสื้อคลุมแล้วก็เผื่อเวลาแบบปลดหมวกอย่างเงี้ยถอดหมวกมาปุ๊บเอาหมวกมาไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าวางอย่างเงี้ยอยู่นะเห็นนะก็อยู่นะเหมือนแบบปลดหมวกออกมาไว้ด้านหลังนะฮะก่อนที่จะเอาหมวกไปใส่ฟ้ามาใส่เสื้อคลุมหน่อยจะได้ออกเดินทางปึ๊บทีนี้นี่เขาก็จะมีไม้เท้ามาให้ด้วยนะฮะนี่ซึ่งไม้เท้าเนี่ยเราก็ค่อยไปเปลี่ยนมือเอาทบแอร์ต่อไป
เสียงป้าป้าแล้วเอาไม้เท้าใส่มือมาให้อาจารย์เขาถือนี่นี่คือจริงๆแล้วสปรินเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะนอกสายตานะนอกสายตาปกติเราจะเก็บแต่เตาใช่ไหมแต่ทีเนี้ยไอเซตเนี้ยเซตเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคือด้วยความที่เราถูกใจดีไซน์มันนะฮะที่ตอนที่ซื้อลีโอนาร์โดมาเนาะแล้วก็เห็นหน้าสปิตเตอร์กับดอนน่าเทโร่เนี่ยเขาก็จะแบบเปิดทีพร้อมกันคู่กันเลยนะฮะเราก็เลยแบบนั่นแล้วเราก็ทีไปให้หมดซึ่งเอาจริงๆตอนแรกเราลืมด้วยความที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราพีแต่เต่าแค่4พี่น้องเราไม่เคยพีสปินเตอร์นะสปินเตอร์มันจะมีแค่บางงานเท่านั้นเองที่เราจะเก็บนะฮะลืมว่าตัวเองจองสปินเตอร์ไปทีนี้พอทางร้านแจ้งมาว่าสปินเตอร์เข้าเราก็เอ๊ะกูสั่งเหรอวะก็โชคดีนะขอบคุณทางร้านที่เก็บข้อมูลเอาไว้ให้เขาก็แบบเอามาแปะให้ดูปึ้งวันนี้อ๋อเราจองไป2ตัวเว้ยเราก็เลยโอเคก็แล้วพอได้เล่นเท่านั้นแหละเชื่อไหมพอได้เล่นนะแม่งชอบกว่าดอนน่าเทโร่อีกเว้ยเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีลูกลงลูกเล่นมันมีเนี่ยไอ้ตรงแม่ลงแม่เหล็กมีป๊อปมีดันโนนี่เอามาให้ใส่อะไรเงี้ยรู้สึกมันสนุกสนุกเว้ยถึงจะมีบ่นว่าไอ้ข้อตรงข้อต่อขาอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่นั่นนะแต่ว่าเอาเข้าจริงแบบพอมันลองมีการจัดโงจัดแอคอะไรแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยเล่นสนุกนะฮะแล้วก็ดูเท่มากนะถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่ามันอาจจะดูเหมือนจะขยับได้น้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นแบบเฮ้ยโคตรเท่เลยอะฟิลฟ้าวมากจริงๆนะฮะสำหรับอาจารย์หนูสปรินเตอร์ตัวนี้นะโคตรเท่เท่มากอันนี้เอาไม้เท้าออกก่อนจะถือดาบไปดูนะฮะไอ้ดาบที่กลักไม้เนี่ยไอ้ดาบกระบอกข้าวหลามเนี่ยนี่ถอดออกมาฟ้าก็ยัดเข้าไปในมือเข้าไปสิกลายเป็นมีดสั้นง้อสปินเตอร์ใช้มีดสั้นง้อยังมะอ่ะยังมะหัวอ่ะยังเฟี้ยวอ่ะสวยตัวนี้สวยนะฮะตัวนี้สวยแล้วก็แหมกล้าวใจซะเหลือเกินเฟี้ยวฟ้าวมากนะอ่ะสำหรับสปินเตอร์อย่างนี้อันนี้ให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับสปินเตอร์นี่ให้3โอ้โหเลยก็รู้สึกว่าเล่นสนุกแล้วก็เอาไป3โอ้โหเลยนะสำหรับฟิวรี่ทอยนะครับอะไรนะซามูไรฟอร์สมาสเตอร์นะซามูไรฟอร์สมาสเตอร์นะฮะหรือจานหนูสปินเตอร์ของบรรดา4พี่น้องต่ำจ๋านะครับแล้วก็จากที่คราวที่แล้วที่เพิ่งบ่นไปว่ามันหายเข้ากลีบเมฆไปใช่มั้ยฮะก็มีคนส่งลิงก์มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีภาพไอ้เนี่ยต้นแบบไมกี้มาแล้วนะซึ่งล่าสุดไมกี้ก็คือเปิดพีแล้วนะฮะถึงแม้ว่ามันจะแบ่งออกเป็นแบบเป็นตัวธรรมดาที่ก็ไม่มีหัวไมกี้ธรรมดามานะกับพาร์ทเสริมนะฮะพาร์ทเสริมที่จะมีหัวไมกี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบไอ้พวกพร็อพสเก็ตบอร์ดอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดก็แปลกดีนะมันเป็นการมิกแอนด์แมทหรือเปล่าระหว่างพวกนินจาซามูไรกับสเก็ตบอร์ดซึ่งมีไอพ่นด้วยนะโหไม่โคตรไฮเทคเลยอะแล้วตกลงมันอยู่ยุคสมัยไหนกันวะและคราวหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะEP นี้ไปก่อนเลยจ้ะบ๊ายบายโคตรเท่เลย